ในชุมชนที่กระจัดกระจายออกไปตามแม่น้ำนายอันศักดิ์สิทธิ์ผู้นำอันแข็งแกร่งก็ปราบประตูขึ้นนำพาพวกเขาพร้อมความตั้งใจและวิญญาณอันแข็งแกร่งรวบรวมดินแดนทั้งหลายเข้าด้วยกันและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่อียิปต์หมู่บ้านเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองอันมั่งคั่งอิฐที่ทำมาจากดินและถูกแผ่เผาภายใต้แสงอาทิตย์กลายมาเป็นสุสานอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พักแห่งจิตวิญญาณของบุคคลชั้นสูงในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำกำลังต่อสู้ดิ้นรนอย่างยากลำบากกษัตริย์ที่มาจากคนท้องถิ่นที่ชื่อว่านาเมอร์ก็ได้ขึ้นมามีอำนาจปกครองถึงแม้ว่าพระองค์จะได้ปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของดินแดนแต่การรวบรวมสองอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวจะต้องทำให้สำเร็จในอนุสรณ์ของการก้าวขึ้นมาของพระองค์พระองค์ได้มอบหมายให้ครอบครัวของคุณเข้าไปปกครองเมืองใหม่ที่มีชื่อว่าเนกเฮดเมืองแห่งนี้จะมีวิหารบูชาเทพเจ้ารวมถึงสถานบันเทิงจำนวนมากThank you.
คุณทำได้ดีมากขอบคุณสำหรับความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์เจริญลุดหน้าอย่างเห็นได้ชัดและก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก10ปี